สวัสดีครับสำหรับวิดีโอสอนบทนี้นะครับผมก็จะมาสอนการติดตั้งภาษาไทยให้จุมลานะครับจากบทที่แล้วนะครับเรามาลงจุมลากันเรียบร้อยครับสังเกตว่าเมนูของจุมลาตรงนี้นะครับไม่เป็นภาษาไทยซึ่งเป็นการยากนะครับสำหรับการใช้งานของเมนูต่างๆครับว่าจะเป็นการ install โมดูล plug-in template หรือว่า language ต่างๆนะครับสำหรับบทนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งภาษาไทยให้จุมลานะครับก็ให้ท่านมาที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เข้า Google นะครับพิมพ์ว่าจุมลาเสร็จแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของจุมลานะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดภาษาไทยนะครับให้ท่านไปที่อะไรครับดูมอครับ Translation ครับจากนั้นให้ท่านเลื่อนไปหน้าที่2ครับเนื่องจากว่าจุมลามีภาษาเยอะมากมายนะครับพัฒนาโดยหลายประเทศด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ครับภาษาไทยตรงนี้ครับก็ให้ท่านดาวน์โหลดได้เลยครับนี่ครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับในที่นี้ก็ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วกลับมาที่จูมลานะครับล็อกอินเข้าแอดมินให้เรียบร้อยนะครับการติดตั้งจูมลานั้นมีวิธีการดังนี้ครับให้ท่านไปที่ครับ extension ครับ install and uninstall ครับแล้วท่านเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับไปหาไฟล์มาที่ท่านดาวน์โหลดมานะครับผมเก็บไว้ที่ได้ดีแล้วก็จูมลาโปรแกรมนะครับนี่ครับมันจะเขียนไว้ที่ head อย่างนี้ครับถ้าโหลดมานะครับท่านกดเข้าไปเลยครับกด Open นะครับเสร็จแล้วกดอัพโหลดครับมันจะบอกว่า install language success นะครับก็คือว่าติดตั้งภาษาเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองเปลี่ยนภาษากันบ้างว่ามีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับขั้นแรกครับไปที่ extension ครับ language manager ครับท่านจะเห็นว่านะครับมีภาษาไทยอยู่ท่านกด radio button ตรงภาษาไทยนะครับและกดปุ่ม default ครับโอเคนะครับอันนี้คืออะไรครับหน้าเว็บของท่านนะครับต่อไปเรามาดูส่วนของแอดมินนะครับแอดมินก็จะมีภาษาไทยเช่นกันนะครับก็ให้ท่านคลิกที่ radio button ที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วกดปุ่ม default ครับโอเคนะครับสังเกตนะครับเมนูของท่านนั้นจะเป็นภาษาไทยแล้วครับการใช้ภาษาไทยทำให้ท่านสะดวกต่อการจัดการหน้าเว็บไซต์นะครับคราวนี้เรามาดูหน้าเว็บไซต์กันบ้างครับว่าเป็นภาษาไทยหรือยังครับนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่ครับภาษาไทยครับส่วนนี้จะเป็นโมดูลนะครับมันก็ครึ่งคือต้องเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ก็เป็นการติดตั้งภาษาไทยให้กับจุมลานะครับก็เจอกันวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ